้อจัดหาสินค้าเกษตรนะคะทำยังไงได้บ้างอย่างแรกเราไปซื้อเลยค่ะอย่างที่บอกก็คือซื้อเลยที่นี้ก็คือเข้าไปในพื้นที่ของเกษตรกรเลยนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจเกษตรอะไรก็ตามนะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะเราเข้าไปที่แหล่งที่มีการเพาะปลูกนะคะที่มีการทำเกษตรกรรมเข้าไปในพื้นที่หรืออาจจะไปซื้อตามตลาดกลางที่เขามีการจำหน่ายผลผลิตทางด้านการเกษตรนะคะนั่งซื้อตลาดไทยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะตลาดไทยหรือแบบที่สองนะคะทำคอนแทคฟาร์มิ่งก็คือติดต่อกับผู้ที่เป็นเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มนะคะมี2แบบคอนแทคฟาร์มิ่งก็คือแบบเป็นรายละอักษรกับไม่เป็นรายละอักษรนะคะแบบไม่เป็นรายละอักษรก็คือมีการไปบอกกล่าวบอกไว้อะนะคะเหมือนจองอะนะไปที่สวนนี้หรือที่ฟาร์มนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นไงคะเราจะมารับซื้อผลผลิตนะคะแต่ไม่ได้ต้องทำเอกสารอะไรนะแต่ว่ามีการบอกกล่าวว่าเดี๋ยวพอถึงหน้าที่จะเก็บเกี่ยวค่ะเราจะจองของสวนนี้ก็คือเหมือนจองอะไรนะคะแต่ใช้วาจาเอาตรงนี้มีความเสี่ยงไหมคะตรงนี้เสี่ยงไหมถ้าเราเป็นเจ้าของสวนเราเสี่ยงไหมสมมติว่าโอ้โหเราต้องเก็บไว้ให้บริษัทนี้ทั้งสวนเลยพอถึงเวลาเขาบอกมีหลายจ้างมาแล้วก็ของเราไปไงอ่ะต้องไปขุดไปนิดนึงไม่ได้โอ้คราวนี้ต้องหาที่ขายอีกนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเทศปฏิบัติตามที่พูดไว้ก็ได้นะคะก็ไม่เป็นรายละอักษรส่วนที่เป็นรายละอักษรนะคะก็อย่างเช่นทำข้อตกลงนะคะมีการทำสัญญานะคะยกตัวอย่างเช่นที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ CP เนี่ยเขาจะมีบ่อเลี้ยงกุ้งของเองหรือปลาอย่างนี้ก็ได้เขาขายทั้งกุ้งทั้งอะไรคะทั้งไก่ทั้งอะไรสินค้าอาหารเพื่อจะเรียนรู้ประพันธ์เยอะไหมเยอะนะคะหมูก็ขายใช่ไหมปลาเนื้อหมูปลาพวกปลาอะไรคะปลาอะไรนะสีแดงแดงปลาทับทิมเพราะนึกไม่ออกปลาอะไรสีแดงแดงคนก็พบปลาอะไรคะสีแดงแดงปลาทับทิมเป็นพี่น้องกับใครคะกับปลาอะไรเป็นพี่น้องกับปลานิลปลานิลปกติก็คือเป็นปลานิลดำใช่ไหมปลาทับทิมก็คือปลานิลแดงนะคะปลานิลแดงแล้วก็นางก็มีชื่อใหม่เป็นทับทิมค่ะตามสิ่งที่ออกตัวปลานะคะทีนี้ CP ทำยังไงอย่างเช่นเขาทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับเกษตรกรที่เป็นปลากุ้งใช่ไหมคะเขาก็จะตกลงเลยกุ้งเนี่ยเลี้ยงประมาณ3เดือนแล้วก็จะจับขึ้นมาขายเขาก็จะมีการตกลงเลยว่าเขาจะมาจับที่บ่อนะบริษัทจะมาจับที่บ่อแต่มีเงื่อนไขเรื่องของอะไรคะน้ำหนักว่าตอนที่มาจับค่ะต้องได้กี่ตัวต่อ1กิโลไซส์ต้องได้เท่าไหร่ถ้าเป็นปลาต้องมีขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็คือทำคอนแทคฟาร์มิ่งไม่ใช่ว่าทำสัญญาซื้อขายว่าเดี๋ยวพอผลผลิตได้ปุ๊บจะไปจับนะคะมันจับแบบมีเงื่อนไขว่าต้องมีสเปคตามที่บริษัทกำหนดนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะขายปัจจัยการผลิตด้วยเช่นเลี้ยงปลาให้ CP ก็ต้องซื้ออะไรคะซื้ออะไรเขาซื้ออาหารของเขาเขาเป็นอะไรคะเพราะเขาก็จะบอกว่าต้องใช้อาหารปริมาณเท่านี้กำหนดเท่านี้เพื่อที่อะไรจะได้ไซส์ได้ขนาดตามที่บริษัทกำหนดถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ขายได้ไหมบ่อนะ ไม่ได้นะคะถือว่าเราผลิตไม่ได้ตามสเปคที่บริษัทกำหนดนี่เป็นลักษณะของการแข่งฟาร์มิ่งนะคะก็คือมีการขายปัจจัยการผลิตไปด้วยแต่ว่าเราต้องจ่ายไหมคะค่าปัจจัยการผลิตจ่ายเลยไหมอย่างถ้าเขามาจับผลผลิตที่บ่อที่สวนที่ไร่แล้วค่อยอะไรคะค่อยหักจากราคาที่เขาจะรับซื้อผลผลิตหักพวกค่าปุ๋ยค่าอาหารสัตว์ค่าอาหารเม็ดอะไรที่เอาไปทำไร่ทำฟาร์มอันนี้ก็คือองค์กรถ้าเป็นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเจอกับองค์กรที่เป็นไงคะมีธุรกิจเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ทำไมต้องขนาดใหญ่ขนาดใหญ่อะไรที่เยอะคะอย่างธุรกิจขนาดใหญ่อะไรเยอะเงินค่ะเงินเราต้องใช้เงินค่ะนะคะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนทุกอย่างกับทั้งที่ดินทั้งแรงงานหรือมีสามารถมีความลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็ใช้การจัดหาสินค้าเกษตรแบบทำเองนะคะทำเองแล้วก็ควบคุมมาตรฐานการผลิตได้นะคะหรือเป็นแบบโครงการร่วมทุนและร่วมแรงเป็นยังไงคะร่วมทุนและร่วมแรงจริงๆภาคเกษตรกรไทยก็เป็นแบบนี้อยู่ลงทุนและร่วมแรงคือบางคนมีที่ดิน
นายหน้าบางคนคนกลางบางคนมีที่ดินเยอะนะเสร็จแล้วก็เป็นไงคะก็ไปพัฒนาที่ดินแล้วก็ให้อะไรคะให้เกษตรกรเป็นไงมาปลูกพืชมาเลี้ยงสัตว์ในที่ดินเพื่อพัฒนาค่ะก็คือนายทุนลงทุนเกษตรกรลงอะไรคะลงแรงแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันแบ่งสัดส่วนกันอาจจะเป็น60 40ใครได้60นายทุนลงทุนแล้วก็เกษตรกรลงแรงอ่ะตกลงอ่ะ60 40ใครได้60ใครได้40อ่ะนายทุนสิอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าต้องเป็นไงคะต้องมีทุนให้อ่ะออกทุนให้อ่ะต้องใช้เงินทุนเยอะกว่าได้สัดส่วนออก60 40 70 30อะไรก็แล้วแต่ข้อตกลงนะคะหรืออาจจะหามาจากโครงการเฉพาะกิจตรงนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นจากโครงการของรัฐนะเราสามารถหาสินค้าจากโครงการของรัฐก็ได้เช่นเวลาที่รัฐบาลรับจำนำข้าวรับจำนำข้าวนะคะเราก็สามารถซื้อสินค้าจากทางสินค้าของภาครัฐได้นะรับจำนำข้าวนะคะหรือเวลาที่เขามีประกันราคาสินค้าเกษตรอะค่ะประกันราคาก็คือเหมือนกำหนดราคาขายไว้แล้วค่ะแต่ก่อนพวกที่สินค้าขาดแคลนอย่างเช่นน้ำตาลน้ำตาลทรายเคยได้ข่าวไหมคะที่มันแพงมากเลยอ่ะโหเขาก็บอกว่าเราต้องขายกิโลกรัมเท่าไหร่คะ23บาทนะคะเขาอาจจะมีการกำหนดราคาหรือประกันราคาสินค้าเกษตรอย่างเช่นอ้อยอ้อยแปรรูปเป็นไงอ้อยแปรรูปเป็นไงน้ำตาลต้องหานะคะเป็นวิธีการทั้งหมดเราสามารถหาได้5วิธีการนะคะในการจัดหาสินค้าเกษตรนะยกตัวอย่างนะคะนี้ทำไก่เนื้อนะคะไก่เนื้อเป็นยังไงคะไก่เนื้อก็คือไก่นะคะมันเป็นยังไงนะคะถึงเห็นมันเป็นไก่มีกี่แบบคะมี2แบบก็คือไก่เนื้อก็คือที่เขาเอาเข้าโรงงานแล้วก็มาแลกเป็นชิ้นที่เราซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะกับอะไรคะไก่ไข่มีไก่เนื้อไก่ไข่หนูตอบถูกค่ะใช่ไหมมีไก่เนื้อไก่ไข่ทีนี้ไก่เนื้อหาไก่เนื้อได้ที่ไหนบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือเกษตรกรผลิตเองเนาะลงทุนเองทุกอย่างเลยแบบมีฟาร์มมีของเปิดเองซื้อพันไก่อะไรเองนะคะเสร็จแล้วผลิตสินค้าได้ก็เอาไปจำหน่ายหรือในรูปแบบของคอนแทคฟาร์มมิ่งอย่างที่บอกนะคอนแทคฟาร์มมิ่งตรงนี้ก็คือถ้าเป็นแบบแรกการประกันราคานะคะก็คือกำหนดราคาเลยนะคะว่าจะรับซื้อในราคาตกลงราคาเลยนะคะผลิตได้ตามที่กำหนดนะคะก็ได้ตามราคาที่ตกลงหรือไม่ก็จ้างเลี้ยงนะคะก็คือแทนที่บริษัทจะทำอะไรคะจะต้องไปซื้อที่ดินจะต้องไปขุดบ่อต้องไปทำสวนอะไรนี้ให้เกษตรกรพวกนี้ค่ะเขามาช่วยจ้างเลี้ยงเสร็จแล้วก็เอาผลผลิตส่งให้กับเรานะคะเราก็ให้ค่าดำเนินการเข้าไปนะคะหรือเป็นแบบทำแบบครบวงจรเลยครบวงจรอย่าง CP นี่ครบวงจรไหมคะของสินค้าเกษตรครบไหมโอ้โหขายทุกอย่างเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เขามีบริษัทที่ทำอะไรคะมีพ่อแม่พันธุ์น้องไก่นี่ต้องมีสายพันธุ์ใช่ไหมสายพันธุ์นะคะเลี้ยงแต่โอ้ตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบเป็นไก่ทุนเท่าไหร่เขาก็จะมีวัยของเขาอะนะคะเสร็จแล้วขายอะไรอีกอาหารไก่ขายปุ๋ยขายยาเสร็จแล้วเป็นอะไรอีกอ่ะมีโรงงานแปรรูปอีกไก่แช่เย็นแช่แข็งอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจแบบทำทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงผลิตสินค้าทำเป็นรูปก็มีได้หลายวิธีนะคะที่เราจะได้ไก่แบบนั้นนะคะตามแบบทีนี้มันมีอะไรที่มีผลบ้างกับการจัดหาสินค้าเราจะหาสินค้าเกษตรต้องแบบคุณภาพแบบไหนสูงหรือต่ำหรือแบบกลางๆหรือลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ค่ะอย่างแรกเลยค่านิยมหรือความพึงพอใจค่านิยมนะคะมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาอันไหนที่มันมีเพิ่มๆก็พิมพ์ขึ้นเขียนเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวเผื่อบางคนฟังแล้วแบบไม่ได้จดแล้วเกิดสมมติแบบเฮ้ยอ่านไม่เข้าใจเผื่อจะเอาไปบอกข้อสอบนะคะค่านิยมหรือความพึงพอใจเนี่ยนะคะมันมีผลกับอะไรมันมีผลกับเรื่องของปัญหาสินค้าค่ะถ้าคนที่เขามีรายได้เยอะรายได้เยอะนะคะค่านิยมของความพึงพอใจเนี่ยมันจะมาจากอะไรคะรายได้หรืออำนาจซื้อนะคะคนที่มีรายได้สูงๆนะคะแส
แสดงว่าเขาเป็นไงคะเขามีกำลังซื้อเยอะใช่ไหมคะมีกำลังซื้อเยอะเราจะเห็นว่าสินค้ายกตัวอย่างเช่นผลไม้เลยง่ายๆเลยนะคะผลไม้ขายที่ตลาดขายที่บิ๊กซีโลตัสนะขายที่ท็อปมาร์เก็ตนะคะขายที่วิลล่ามาร์เก็ตเป็นผลไม้เหมือนกันเลยแต่แตกต่างกันไหมคะเคยไปเดินไหมที่พูดมาตลาดที่เคยเห็นไหมตามแผงอ่ะเคยไปโรงงานบิ๊กซีก็ต้องเป็นไงคะอ่ะเคยเห็นให้เราชิมถุงเองแล้วมาชั่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วถ้าไปที่ท็อปเป็นไงคะอ่ะแค่ท็อปกับโรงงานต่างกันไหมผลไม้ต่างนะต่างกันทั้งอะไรคะหน้าตาและอะไรคะหน้าตาและราคาค่ะต่างกันทุกอย่างต่างกันที่เป็นไงคะราคาหรือบางร้านขายอะไรคะเคยเห็นพวกผลไม้นอกไหมโอ้สัตว์ลีก็เป็นไงคะโอ้ลูกใหญ่มากลูกละกิโลใหญ่ๆนะแล้วก็แพงๆนะคะดังนั้นการที่เราจะหาสินค้าเกษตรว่าควรจะเป็นแบบไหนดีคะคุณลักษณะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับอำนาจซื้อของผู้บริโภคว่าเขามีรายได้มีกำลังที่จะซื้อได้มากหรือน้อยนะคะถ้าเกิดเขามีรายได้หรืออำนาจซื้อเยอะเขาต้องการของอะไรคะเรารวยอ่ะมันก็อยากได้อะไรคะเรื่องของดีสิกินอร่อยสิโอ้โหเนื้อทุ่มฉ่ำใช่ไหมจ่ายได้นะนะคะก็คือขึ้นอยู่กับค่านิยมหรือความพึงพอใจนะคะคุณภาพและคุณสมบัติทีนี้เป็นตัวลักษณะของสินค้าเกษตรแล้วอย่างแรกถ้าเป็นพวกพืชพวกมีพืชกับสัตว์แบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะถ้าเป็นพืชนะคะดูอะไรบ้างความต้องการเรื่องของคุณภาพและคุณสมบัติอย่างเช่นโรงงานแปรรูปจะดูที่สารพัดของสินค้ายกตัวอย่างผลมะม่วงกระป๋องนะมะม่วงเรารู้จักมะม่วงกี่ประเภทแบบไหนบ้างพันธุ์ไหนบ้างที่เรารู้จักเขียวเสวยรู้จักไหมคะเขียวเสวยอ่ะมะม่วงแรดค่ะช่วยคำว่ามะม่วงด้วยค่ะบอกว่ารู้จักมะม่วงอะไรบ้างแรดค่ะอะไรอย่างนี้นะคะมะม่วงแรดใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะโอ่งร่องโอ้โหไม่ได้ยินโอ่งร่องนะคะเพราะว่ามันเป็นไงคะรู้จักไหมคะมะม่วงโอ่งร่องกินกับอะไรคะอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงเฮ้ยเกิดทันยุคมะม่วงโอ่งร่องไหมหรอก็มันนี่ไม่มีตื่นเต้นมากเลยมันแบบที่เขาจะมีขายอะไรที่จะต้องกินกับข้าวเหนียวมะม่วงต้องไม่ใช่โอ่งร่องน้ำดอกไม้อันนี้คือพูดมานี่เคยกินใช่ไหมไม่ใช่แค่รู้จักชื่ออย่างเดียวใช่ไหมคะโอ่งร่องเคยกินไหมอร่อยไหมหวานมากเลยนะแต่มันไม่ค่อยมีขายก็เลยแบบพอได้ยินคนบอกหัวร่องของผมตื่นเต้นขึ้นมาโอ๊ยเกิดมาพร้อมกันเลยหัวร่องนะอยู่ในยุคที่มีมะม่วงหัวร่องลูกแค่ไหนประมาณแค่ต้องไม่เกินมือนั่นแหละนะลูกไม่ใหญ่มากนะคะลูกไม่ใหญ่มะม่วงแก้วรู้จักไหมคะมะม่วงแก้วเป็นไงคะแก้วมะม่วงแก้วก็คือถ้าเกิดกินตอนดิบๆเราก็กินกับพวกน้ำปลาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกสั้นๆถ้าเป็นเขียวสวยก็เป็นไงคะลูกแบบยาวๆหน่อยถ้าเป็นมะม่วงแรกดูที่ไหนคะเรารู้ได้ไงว่านี่เป็นมะม่วงแรกมันมีนอยอยู่ที่ผลมะม่วงมีจริงๆเขาถึงเรียกว่ามะม่วงแรกนะมีปุ่มปูดขึ้นมาที่ผลมะม่วงนะคะถ้าแสดงว่าเรารู้จักนะคะเรารู้จักทีนี้อย่างเช่นสามพันเนี่ยค่ะจะเป็นข้อกำหนดเลยว่าเราควรจะเอาพันไหนไปใช้เป็นผลิตสินค้าสำเร็จรูปอย่างเช่นมะม่วงกระป๋องนะคะเขาจะเลือกพันแก้วก็คือมะม่วงแก้วจะไม่เอามะม่วงแรกไปทำผลมะม่วงกระป๋องอย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะของโรงงานแปรรูปนะก็จะบอกว่าเราต้องการสายพันธุ์แบบไหนความอ่อนความแก่รู้จักความอ่อนแก่ของสินค้าเกษตรไหมคะผลไม้ที่อ่อนมันจะเป็นยังไงคะอย่างเช่นกล้วยที่มันยังไม่แก่เป็นยังไงเขียวดิบใช่ไหมถ้ามะม่วงที่ยังไม่แก่ก็คือยังไม่สุกก็เป็นยังไงคะบางพันธุ์ก็คือเขาเป็นมะม่วงแบบยังไม่สุกแต่เปรี้ยวพอสุกแล้วก็จะหวานเนี่ยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรคะเราอยากได้แบบไหนคะเขาจะได้เก็บได้ถูกยกตัวอย่างเช่นสับปะรดนะคะถ้าเอาไปแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องเราเคยทานสับปะรดกระป๋องไหมคะสับปะรดเชื่อมในน้ำเชื่อมอะไรนี้ไม่เคยเลยหรอเอาอะไรเคยกินสับปะรดไหมอยากจะพูดถึงเรื่องสับปะรดเนี่ยก็ต้องแบบเอาอะไรทำอะไรกระป
ออกไม่เคยกินน้ำเชื่อมไม่เคยกินแต่เคยกินสับปะรดปกติสับปะรดปกติเรากินแบบไหนคะที่เขาขายที่ร้านผลไม้อะเป็นยังไงมันก็จะถูกแล้วแต่ว่าถูกเยอะไหมไม่เยอะถ้ามันถูกเยอะมากมันจะเป็นยังไงเวลากินมันจะแบบมีกลิ่นฉุนๆใช่ไหมแล้วก็มันจะนิ่มๆใช่ไหมรสชาติก็จะแบบไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ถ้าเราต้องการเอาไปทำเป็นสับปะรดกระป๋องนะคะเขาจะใช้ที่เป็นแบบเป็นไงคะเป็นเหลืองๆอ่ะอย่างที่เราซื้อทานนั่นแหละแต่ถ้าต้องการทำน้ำสับปะรดเดี๋ยวนี้มันมีน้ำมะม่วงน้ำข้าวโพดน้ำสับปะรดถ้าต้องแปรรูปเป็นน้ำของเหลวเขาอยากได้แบบไหนคะความอ่อนแก่อยากได้แบบแก่มากนะคะที่เป็นแบบเหลืองมากแบบสุกเยอะๆถ้าเป็นน้ำสับปะรดนะคะเพราะเขาต้องการอะไรต้องการความเข้มข้นน่ะให้มันออกรสชาติอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นความหอมแก่ที่เราจะบอกว่าให้เราต้องการให้เกษตรกรเก็บช่วงไหนจะขายให้เราค่ะก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าของในตู้ตำหนิผลไม้หรือสินค้าเกษตรทุกอย่างสมบูรณ์ 100% ไหมคะไม่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของตำหนิอะค่ะเขาจะต้องมีการกำหนดว่ามันมีได้แต่มีได้เท่าไหร่ของทั้งลูกนั้นหรือทั้งผลผลิตนั้นเช่นมีปริมาณไม่เกิน1ใน4ที่ตัดติดได้ที่ผิวที่เปลือกอะไรเงี้ยนะคะก็คือตรงนี้ก็คือเวลาที่จะพิจารณาเรื่องคุณภาพคือตัดติดมีตัดติดเราก็ซื้อแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เรากำหนดอ่ะเราเป็นตัดติดที่เรารับได้นะคะส่วนพวกเนื้อสัตว์นะคะเราพิจารณาที่ไหนถ้าปลาเขาต้องบอกอะไรคะเราไปซื้อปลาที่ตลาดดูที่ไหนดูที่น้ำมันจะเป็นไงคะมันจะใสมันไม่ค่อยใสแต่เนาะมันก็โอ้โหขึ้นมาจากแพปางกว่าจะเดินทางมาถึงตลาดเข้ารถต้องเย็นอะไรหลับแล้วค่ะปาแล้วถ้าไม่ดูที่ตาดูที่ไหนอีกคะดูที่เกิดต้องอะไรคะสีแดงนะถ้าซื้อเนื้อหมูต้องเป็นไงคะเนื้อหมูต้องเขียวเนื้อหมูเป็นไงคะต้องสีดูที่อะไรก่อนเลยสีแดงไหมสีแดงหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าท่านที่แสดงว่าเป็นไงคะมันนานแล้วนะคะค่ะดูเรื่องของสีเรื่องของบางอย่างเราต้องการความนุ่มของเนื้อด้วยอย่างเช่นเนื้ออะไรที่เราต้องการแบบโอ้ยกินเข้าไปแบบมันนุ่มมากเลยอ่ะพวกเนื้อที่เราต้องไปใช้ทำสเต็กอะค่ะก็โดยส่วนใหญ่เป็นพวกเนื้อวัวอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีคุณลักษณะของสินค้านะคะว่าเราจะกำหนดโดยอะไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องนะคะราคาก็คือให้ชูเบื้องคุณนะต้นทุนตรงนี้เป็นต้นทุนมาตรฐานก็คือเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตของเกษตรกรนะคะก็คือเป็นราคาขายสินค้าที่หน้าฟาร์มนั่นแหละนะคะดูที่ราคาซิว่าเกษตรกรเขาขายให้เราในราคาที่เหมาะสมไหมนะคะถูกคงไม่มีหรอกค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะแพงแต่สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ถ้าบอกจากฟาร์มแพงไหมคะถ้าที่ฟาร์มโดยตรงเนี่ยไม่แพงหรอกมันก็แพงตรงไหนมันหลายต่อน้ำหลายทอดหลายต่อก็เลยแพงนะคะแล้วก็เรื่องการปรับตัวของราคาก็อย่างที่บอกนะคะว่าบริษัทเนี่ยอาจจะมีอะไรคะมีนโยบายราคาที่จะไปซื้อสินค้าแต่ว่าถ้าอุปสงค์กับอุปทานมันไม่พอดีกันหน่อยค่ะเรามีความต้องการซื้อเรามีราคากำหนดแต่ว่าปีนี้เกิดอุปสงค์ไทยเกิดขึ้นแสดงว่าน้ำท่วมเขาปล่อยน้ำค่ะให้กับผักที่ทำนาทำสวนนะคะนะเพื่อจะได้ไม่ต้องมาท่วมแถวนี้แล้วก็ไร่สวนอยู่ในพื้นที่รับน้ำไปอย่างนี้แสดงว่าผลผลิตจะเป็นไงคะมีน้อยอุปทานมีน้อยถูกไหมคะนั้นเรื่องของการปรับตัวราคาก็คือถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันมีเหตุทำให้ต้องราคาสินค้าปรับตัวขึ้นนะคะอย่างเช่นเกิดอุปภัยเกิดขึ้นนะคะเกิดอะไรที่มีผลกระทบน้ำน้อยนะคะแห้งแล้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีการปรับนโยบายในการซื้อสินค้าด้วยนะเรื่องของราคาค่ะเราอาจจะต้องซื้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าอุปทานมันมีน้อยมีสินค้าได้ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราจะต้องคำนึง3เรื่องนะคะ